นวัดโพสต์ถึงบิ๊กเอ็มถูกงวดวันที่1ตุลาคมเพิ่งหายตื่นเต้นวันที่30ธันวาคมชาวเน็ตอึ้งนวัดโพสต์ถึงบิ๊กเอ็มหลังเจ้าตัวขอโทษแฟนคลับฉงนถูกงวดวันที่1ตุลาคมเพิ่งมาหายตื่นเต้นวันที่30ธันวาคมชาวเน็ตคึกคักลั่นโลกออนไลน์แห่คอมเมนต์อึ้งวันที่30ธันวาคม2565ทางนวัดอิสระไกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนด์ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกฤตฤทธิ์บุตรพรหมนักแสดงชื่อดังโพสต์อินสตาแกรมแจ้งขอโทษแฟนคลับหลังทำให้เกิดความเข้าใจผิดกรณีถูกรางวัลที่หนึ่งยืนยันว่าไม่ได้รับจ้างไปสมอ้างแค่ตื่นเต้นและเข้าใจคลาดเคลื่อนสื่อสารผิดไม่ได้ถูกรางวัลแต่ได้ส่วนแบ่งจากพี่ที่ถูกรางวัลโดยทางนวัดเผยว่าถูกตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคมเพิ่งมาหายตื่นเต้นวันที่30ธันวาคมทั้งนี้เจ้าตัวเผยว่าเมื่อวานเห็นคุณยังโพสต์อยู่เลยครับว่าได้ลอตเตอรี่มาจริงเวลาช่วงบ่ายของวันที่30กันยายนก่อนหน้านั้นก็เห็นยืนยันอยู่หลายครั้งและทาง PW Game ก็ยืนยันหลายครั้งว่าให้ลอตเตอรี่คุณไป1ใบถูกจริงหรือไม่ถูกจริงมันง่ายนิดเดียวครับที่จะตอบถูกตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคมเพิ่งมาหายตื่นเต้นวันที่30ธันวาคมอ่านข่าวบิ๊กเอ็มโพสต์แล้วปมถูกรางวัลที่1แจงทุกอย่างแฟนคลับแห่คอมเมนต์เบื้องต้นโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักหลังกฤตฤทธิ์ได้โพสต์ว่าแค่ตื่นเต้นกลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์ช่วงส่งท้ายปีเก่าแบบนี้ถูกจริงหรือถูกจ้างนวัดฟาดซ้ำตั้งคำถามตื่นเต้นจำความจริงไม่ได้พูดผิดมา3เดือนถูกจริงหรือถูกจ้างนวัดฟาดซ้ำตั้งคำถามตื่นเต้นจำความจริงไม่ได้พูดผิดมา3เดือนแต่เวลาถ่ายละครก็เห็นจำบทได้อยู่หลังกลายเป็นดราม่าขึ้นมาสำหรับรางวัลที่1ของลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองเมื่อ CEO วีออกมายอมรับจ้างคนมารีวิวถูกหวยรางวัลที่1จึงทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปยังดาราหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศถูกรางวัลที่1กับหงทองเช่นกันว่าแท้จริงแล้วถูกรางวัลที่1จริงๆหรือรับจ้างรีวิวเช่นกันต่อมาบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์โพสต์ไอจีชี้แจงว่าผมกราบขอโทษครับสำหรับโพสต์แรกที่ผมโพสต์ในไอจีว่าถูกรางวัลที่1มันเกิดจากความตื่นเต้นทำให้ผมเข้าใจคลาดเคลื่อนและสื่อสารผิดพลาดซึ่งที่จริงผมไม่ได้เป็นผู้ถูกรางวัลที่1แต่ได้รับส่วนแบ่งจากการที่พี่โอ๊ตถูกรางวัลที่1เนื่องจากในวันที่ผมกับพี่สาวคนสนิทไปส่งสบู่นายาพี่โอ๊ตบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตเขาถูกรางวัลที่1เขาจะแบ่งเงินรางวัลให้ผมซึ่งเขาทำจริงตามคำพูดจริงๆครับผมต้องขอโทษแฟนคลับและทุกคนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับผมขอยืนยันอีกครั้งว่าผมไม่ได้รับจ้างไปสมอ้างว่าถูกรางวัลที่1ตามข่าวที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ครับล่าสุดนายนวัดอิสระไกรศีลบอสแห่งเวทีมิแกรนโพสต์ข้อความในเพจนวัดอิสระไกรศีลเมื่อนวัดอิสระกริซิ่วถึงประเด็นนี้โดยระบุว่าตื่นเต้นจำความจริงไม่ได้เลยพูดผิดมา3เดือนแต่เวลาถ่ายละครก็เห็นจำบทได้อยู่อีเย็นกูอยากกินหญ้ามึงเกี่ยวหญ้ามาให้กูกินสักกำนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าถูกจริงหรือถูกจ้างละครให้เล่นเฉพาะในทีวีจนงพนีแจกโบนัสทีมงานเงินเป็นปึกๆเผยสิ้นปีทุกคนต้องการกำลังใจจนงพนีแจกโบนัสทีมงานเงินเป็นปึกๆเผยสิ้นปีทุกคนต้องการกำลังใจแฟนเพลงของสาวจะเข้ามากเดลไลท์และคอมเมนต์กันรัวๆ
เป็นอีกนักร้องคิวทองสำหรับจนงพนีดูจากการทำงานมาตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าคิวยาวเหยียดไปถึงปีหน้าถือได้ว่าเป็นอีกนักร้องสาวที่ขยันทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงจนขึ้นมายืนได้จนถึงวันนี้มีทั้งบ้านหลังงามและรถหรูแต่การทำงานขนาดนี้ต้องมีทีมงานคอยดูแลและช่วยเหลือทั้งทีมงานที่อยู่เบื้องหน้าและคนที่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังทำให้นักร้องสาวขึ้นมายืนยังจุดสูงสุดได้อย่างทุกวันนี้เมื่อเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งทีสาวจนงพนีเลยขอมอบกำลังใจให้ทีมงานที่ตั้งใจทำงานหนักมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้วยการให้โบนัสโดยจนงพนีโพสต์ภาพในเพจเป็นรูปเงินหลายปึกและซองเขียนชื่อทีมงานโดยระบุในแคปชั่นว่าสิ้นปีแล้วแววทุกคนต้องการกำลังใจโบนัสทีมจะงานนี้ไม่พลาดที่แฟนเพลงของสาวจะเข้ามากเดลไลท์และคอมเมนต์กันรัวๆเมื่อมีเจ้านายใจดีและสวยแบบนี้เป็นใครก็อิจฉาไม่ได้อาการคนถูกหวยไฮอภาพรวิ่งรอบร้านกรี๊ดหนักรับทรัพย์จุกๆต้อนรับปีใหม่ถือว่าเป็นคอหวยที่ตั้งตารอคอยรางวัลที่หนึ่งมาโดยตลอดสำหรับนักร้องสาวไฮอภาพรนครสวรรค์ที่มักจะเสี่ยงโชคลอตเตอรี่อยู่เป็นประจำเพราะซื้อที่เป็นกอบเป็นกรรมแถมยังมีดวงที่ดีถูกหวยอยู่เสมอแม้จะถูกกินบ้างถูกจริงบ้างแต่ก็แฮปปี้ล่าสุดไฮอภาพรโชว์หวยงวดวันที่30ธันวาคมเป็นหวยชุดจำนวน9ชุดละ5ใบที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวรวมแล้ว45ใบได้รับทรัพย์เหนาะ 90,000 บาทงานนี้ไฮอภาพรดีใจออกอาการหนักยิ้มแป้นกรี๊ดกลางร้านอาหารพร้อมกับวิ่งรอบร้านระหว่างนั้นเองก็ได้นำคลิปดังกล่าวมาลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามันไม่จบง่ายๆหรอกค่ะเรื่องนี้หลังหวยออกอาการเป็นประมาณนี้คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องแล้วจ้าตามภาพเลยจ้าทุกคนให้ดูเท่าที่เห็นที่ไม่เห็นไม่ต้องพูดถึงขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะจ๊ะงานนี้แฟนคลับถึงกับซวยหยกใหญ่เขาได้กำไรไหมนะหมดไปเท่าไหร่คะคุ้มไหมเนาะบังทุกงวดเลยนะคะดีใจด้วยค่ะเกินไปนะแม่เอ็นดูยินดีด้วยนะคะคุณแม่We'll be right back.